เก็บของเล่นอันหนึ่งที่เรามาเล่นวันนี้นะพี่ก็คือขาทรายตัวใหม่ของ Tag Shield นะครับก็ตัวนี้ก็เป็น Heavy Duty นะครับแล้วก็มาออกแบบมาให้ใช้กับรางพิคาตินี่ใช่ครับครับนะครับรางพิคาตินี่รับผลเร็วด้วยครับก่อนหน้านี้ถ้าใครดูวิดีโอตอนที่เราอธิบายเรื่องกล้องขาทรายติดกับข้างครับติดกับข้างแซมก็ติดกลับไปนิดนึงกลับไปนิดนึงเองครับผมเองกับหน้ากับหลังครับผมจริงๆแล้วขาซาปกติแล้วเวลาใช้งานเนี่ยพอไม่ใช้เนี่ยเออเวลาจะพับจะโยกไปหน้าครับไม่ได้โยกไปหลังครับตัวนี้ก็คือโยกมาตรงนี้ครับเพื่อที่เวลาเราปรับตรงพอดล็อกครับปรับคายเพื่อที่โยกเอียงซ้ายขวาตามภูมิประเทศหรือว่าโต๊ะเอียงโต๊ะเอียงนิดนึงเราก็คายตรงนี้ช่วยปรับพอปรับได้ที่แล้วเราก็ล็อกตรงนี้ล็อกได้แล้วถ้าเกิดว่าเราคายจนหลวมมากแล้วมันล็อกก็ยังไม่ค่อยแน่นตัวนี้ก็ยังปรับคลิกได้ใช่ครับขยับได้นิดนึงครับแล้วก็ตัวนี้เป็นทางพิคาตินี่ซึ่งตัวยึดใช่ตัวยึดจะเป็นแบบปลดเร็วใช่ปลดเร็วก็คือถอดให้ง่ายถอดง่ายเลยถอดง่ายใส่ง่ายครับไม่ต้องไปคอยขันครับขอให้มีรางอยู่ด้านใต้ก็ใช้ได้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เวลาเราใส่กระเป๋าปืนใส่กล่องปืนครับแล้วก็ถอดแยกไว้กล่องปืนแล้วก็จะเบาขึ้นอีกนิดนึงครับแล้วก็ตัวขาตรงนี้ก็จะเป็นแบบสปริงนะครับกดปุ๊บก็เด้งเลยยืดได้ยืดได้ครับเป็นล็อกแบบล็อกเป็นปล้องๆนะครับขั้นครับดันเข้าไปครับก็ใช้สะดวกครับก็แข็งแรงเลยนี่ครับมายิงกับ308วันนี้ก็สบายนะครับไม่ได้กินแรงไม่ได้เสียหายเลยนะครับกำลังหาขาทรายใช้ในฟิลนะครับครับแนะนำครับเจ้าขาทรายตัวใหม่แท็กชิลนะครับ